โอให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ฝาดไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกับโรคพยาธิใบไม้ฝาดหรือภาษาอังกฤษคือ liver fluid กันเลยดีกว่าค่ะโรคพยาธิใบไม้ฝาดคือโรคที่เกิดจากท่อน้ำดีภายในตับติดเชื้อพยาธิที่เรียกว่าพยาธิใบไม้ฝาดซึ่งจะส่งผลให้ท่อน้ำดีเกิดการอักเสบเรื้อรังร่วมกับเกิดการอุดตันของท่อน้ำดีในตับจึงส่งผลให้เกิดภาวะตับโตโรคบีซ่านการแน่นท้องจากตับโตและมีน้ำในท้องพยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัยจะอาศัยในร่างกายของคนสามารถตรวจพบได้ในทางเดินน้ำดีและเข้าสู่ร่างกายของคนจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดเช่นปลาซิวปลาผิวใบไผ่ปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนขาวเป็นต้นพยาธิใบไม้ตับมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้หัวท้ายแหลมภายในมีระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตนเองมีอายุยาวนานได้ถึง20ปีและสตาร์ด้วยความร้อน70องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถออกไข่ได้ 1,000 ฟองต่อวันสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากอะไรโรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารประเภทน้ำจืดปรุงสุกๆดิบๆที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนเช่นปลาร้าก้อยปลาเป็นต้นเมื่อมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งรังโรคถ่ายอุจจาระปนเปื้อนลงแหล่งน้ำจะทำให้เกิดการระบาดโดยมีหอยและปลาน้ำจืดเป็นตัวช่วยให้พยาธินี้เจริญต่อไปโรคพยาธิใบไม้ตับมีอาการอย่างไรในระยะแรกของโรคพยาธิใบไม้ตับการติดโรคในปริมาณไม่มากและจะยังไม่มีอาการใดๆเมื่อมีการอักเสบเรื้อรังจะทำให้ตับเสียหายมากขึ้นจะเริ่มมีอาการของโรคระบบทางเดินอาหารทั่วไปเช่นการปวดท้องมักปวดบริเวณตับเบื่ออาหารและท้องเสียเรื้อรังเมื่อตับเสียหายมากขึ้นร่วมกับมีพยาธิและไขพยาธิอุดตันทางเดินน้ำดีในตับผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องด้านบนขวามากขึ้นตับสูญเสียการทำงานเกิดภาวะตับวายและอาจเสียชีวิตในที่สุดการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถทำได้อย่างไรป้องกันโดยการกินอาหารปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ70องศาขึ้นไปเมื่อมีคนในบ้านป่วยด้วยโรคนี้ทุกคนควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตั้งแต่โรคยังไม่มีอาการCreated using Powtoon.